สวัสดีค่ะผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะวันนี้อย่างที่เห็นในชื่อคลิปเลยนะคะว่าเราจะมาแชร์ทริคในการแต่งตัวให้หุ่นของเราเนี่ยนะคะมันดูดีดูสับดูปังมากยิ่งขึ้นนะคะในฐานะที่ดิฉันนั้นไม่ใช่คนหุ่นผอมบางหุ่นนางแบบหุ่นนางงามอะไรนะคะเราก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดาทั่วไปที่มีส่วนเกินบ้างเวลาที่เราจะแต่งตัวนะคะเราก็ต้องหาตัวช่วยค่ะคือเราจะมาปล่อยให้ส่วนเกินของเราเนี่ยนะคะมันทำลายความมั่นใจของเราไม่ได้ค่ะเราหาตัวช่วยมาเพิ่มแค่นี้มันก็จะทำให้เราแต่งตัวได้ปังมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะตัวช่วยของมุมเมวันนี้นะคะมาจากแบรนด์ไทยที่ได้เคยทำรีวิวบราของเขาไปแล้วอย่าง Up and Under นั่นเองค่ะเอาจริงๆแล้วเนี่ย Up and Under เขาโด่งดังมาจากเชฟแวร์ของเขาคุณผู้ชมเชฟแวร์เนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่ตัวมุมเองเนี่ยใส่มาตลอดลองมาหมดแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อเชฟแวร์ดังๆในต่างประเทศนะคะทั้งยี่ห้อในอดีตการนานมาหรือว่ายี่ห้อดาราเรียลลิตี้ดังที่เขาทำเชฟแวร์เนี่ยดิฉันก็สั่งมาลองค่ะคุณขาแต่จะบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปพรีที่ไหนไกลยี่ห้อไทยเนี่ยแหละคือมันเลิศมากจริงๆนะคะก่อนจะไปดูกันนะคะอย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้กด Subscribe ช่อง Daily Cherry แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะ3อย่างที่ทำแล้วจะทำให้คุณไม่พลาดวิดีโอใหม่กันนั่นเองค่ะไปแต่งตัวให้หุ่นสับกันค่ะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อาจจะอยู่ในแคตตากอรีเดียวกับมุมเมนาะก็คือไม่ได้เป็นคนที่หุ่นผอมบางไม่ได้เป็นคนที่หุ่นนางแบบที่แบบโอ้โหมันเป๊ะทุกส่วนนะคะมันก็ต้องมีส่วนเกินอะไรกันบ้างแหละแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยนะคะเสื้อผ้าที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยมันก็มักจะมีชุดที่แบบเข้ารูปบ้างชุดที่สั้นบ้างมีเปิดตรงนั้นปิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเราอยากใส่ชุดเหล่านั้นแต่ว่าเรามีส่วนที่กังวลไม่ว่าจะเป็นช่วงหน้าท้องช่วงสะโพกช่วงต้นขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่ว่าเราต้องยอมรับชะตากรรมแล้วก็ห้ามใจไม่ใส่ชุดเหล่านั้นคุณผู้ชมเราสามารถที่จะใส่ชุดเหล่านั้นได้ค่ะแล้วก็ทำให้ตัวเราเนี่ยมันดูดียิ่งขึ้นได้ด้วยการเลือกเชฟแวร์เข้าไปนั่นเองนะคะอย่างที่บอกตอนต้นว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมเองอ่ะเป็นคนที่ใส่เชฟแวร์มาตลอดเพราะว่าได้รับการบอกมาสอนมาจากทีมงานสมัยที่แบบยังร้องเพลงอยู่ว่าถ้าเกิดไปออกงานนะต้องใส่ชุดราตรีต้องใส่อะไรที่มันผ้าบางๆหรือว่ามีความเข้ารูปเน้นรูปร่างแล้วมันมีส่วนที่เราไม่มั่นใจอย่างโมเมเนี่ยเป็นคนมีหน้าท้องคือเราเป็นคนอวบอ่ะเราไม่ใช่คนผอมแห้งอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบกระเปาะน้อยๆคุณผู้ชมเหมือนแบบเนี่ยหรือว่าจะเป็นช่วงวันนั้นของเดือนค่ะมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบใครๆก็มีหน้าท้องอ่ะต่อให้ผอมมากๆก็มีหรือว่าไปดินเนอร์กินข้าวเข้าไปอ่ะมันก็ต้องมีการท้องป่องบ้างอะไรบ้างทีเนี้ยเราต้องหาตัวช่วยไงให้มันแบบป่องแต่พอดีหรือว่ามันดูดีขึ้นดูแบบสับมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้นะคะปัญหาของการเลือกซื้อเชฟแวร์เนี่ยคือโอเคถ้าเกิดเราเคยเจอเชฟแวร์ตามพูดง่ายๆนั่นก็คือแบบตลาดนัดอะไรต่างๆที่มันเป็นเชฟแวร์ที่ราคาค่อนข้างถูกแล้วไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมารองรับอ่ะมันก็เหมือนเป็นกางเกงแบบซับในทรงป้าๆหนึ่งตัวที่ใส่เข้าไปแล้วอ่ะเหมือนเพิ่มโวลูมมากกว่าลดโวลูมนึกออกไหมคุณผู้ชมทาง Up and Under นะคะเขาก็เลยบอกว่าเขาเป็นเชฟแวร์เทคที่ใส่สบายที่สุดเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงๆนะกับการที่เชฟแวร์เนี่ยทำให้หุ่นเราสับหุ่นเราปังแต่ว่ามันหายใจออกมันใส่สบายมันใช้ชีวิตได้มันอยู่ในนั้นได้นานๆค่ะคุณผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงนะคะที่ทำให้ Up and Under แตกต่างในความรู้สึกของมุมเลยนะก็คือเขาบอกว่าเขา made for all Asian women นั่นเองนะคะก็คือมันถูกดีไซน์มาสำหรับส่วนทรงของผู้หญิงเอเชียค่ะคุณผู้ชมคือแบรนด์เชฟแวร์อื่นๆน่ะแน่นอนด้วยความที่เขาเป็นแบรนด์จากประเทศฝั่งอเมริกาฝั่งยุโรปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเขาก็น่าจะคิดค้นมาตามรูปร่างของคนส่วนใหญ่ในประเทศของเขาอะแต่ว่าสำหรับรูปร่างของผู้หญิงเอเชียอาจจะเป็นในเรื่องของช่วงตัวอาจจะเป็นในเรื่องของช่วงเอวที่มีขนาดไม่เหมือนกับผู้หญิงต่างชาติเนี่ยมันก็ไม่ง่ายที่จะหาเชฟแวร์ที่พอดีซึ่ง Up and Under เขาก็คอนเซิร์นตรงนี้มากนะคะเขาก็เลยดีไซน์มาให้ตอบโจทย์หุ่นผู้หญิงเอเชียนั่นเองค่ะเชฟแวร์ของ Up and Under นะคะจะมี2แบบด้วยกันค่ะคุณผู้ชมกลุ่มแรกเนี่ยชื่อว่า Seamless Classic อันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นระดับการเก็บแบบมีเดียมอีกกลุ่มนึงเนี่ยจะชื่อ Core Contour ค่ะจะเป็นแบบ
การเก็บแบบหายไปเลยนะคะเรามาพูดถึง Seamless Classic กันก่อนนะคะเขาบอกว่าอันเนี้ยนะคะจะเก็บกระชับให้หุ่นดูสวยแล้วก็มีความเรียบเนียนนะคะเหมาะกับชุดผ้าบางๆต่างๆชุดซาตินชุดรัดรูปอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าด้วยความที่มัน Seamless อะค่ะมันจะไม่เห็นอยู่ข้างใต้เสื้อผ้าของเราใครที่เป็นสายที่ชอบแบบแต่งตัวเห็นแบบมีความแนบเนื้อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะชอบ Seamless Classic นั่นเองนะคะอธิบายถึงเทคโนโลยีของเขาหน่อยดีกว่าว่าทำไมเจ้าตัว Seamless Classic นะคะของ Up and Under เนี่ยมันถึงได้ช่วยเก็บกระชับได้จริงแล้วก็ใส่สบายคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะคะก็คือเทคโนโลยี Bonding 3D นะคะเป็นการรีดด้วยความร้อนนะคะไม่ใช่การแบบเย็บเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมีความเรียบเนียนสุดๆเลยนะคะไม่เห็นเป็นตะเข็บเห็นเป็น Seams นั่นเองค่ะเทคโนโลยีที่2นะคะก็คือ Extra Stretch Design นั่นเองนะคะเขาบอกว่าเนื้อผ้าของเขาเนี่ยนะคะมีความยืดหยุ่นสูงมากมีสแปนเด็กซ์อยู่ถึง 32% นะคะมันก็เลยทำให้มันสามารถยืดได้ดีความยืดได้ดีเนี่ยนะคะทำให้มันสามารถที่จะช่วยเข้ารูปเข้ารอยของเราได้ดีแต่ว่าก็มีพื้นที่ให้มันขยับขยายมันก็เลยรู้สึกใส่สบายนะคะไม่อึดอัดนั่นเองค่ะเทคโนโลยีที่3เป็นเทคโนโลยีที่โมไม่ชอบมากเพราะว่าฟังชื่อแล้วก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันใช่นะคะนั่นก็คือ Tummy Tuck Techนั่นเองค่ะคือมันจะมีเหมือนแผ่นปิดบริเวณหน้าท้องเพิ่มเข้ามาอีก1แผ่นค่ะคุณผู้ชมที่ช่วยเก็บหน้าท้องเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ช่วยพรางส่วนเกินกระเปาะน้อยๆตรงท้องน้อยของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มันแบบซึบเข้าไปนอกจากนั้นความสบายอีกอย่างของ Seamless Classic ที่โมไม่รู้สึกนะก็คือมันมีความระบายอากาศได้ดีคือเชฟแวร์ของต่างประเทศอ่ะบางทีด้วยความที่เขาเป็นประเทศเมืองหนาวใช่ไหมเขาก็รู้สึกว่าเชฟแวร์เนี่ยใส่เข้าไปอ่ะเธอก็ยังโอเคไงเธอมีเสื้อผ้าเพิ่มเข้าไปอีกชั้นเธอก็ไม่ซกเท่าไหร่แต่ว่าพอเป็นไทยแลนด์อ่ะคือถ้ามันหนาแล้วมันไม่ระบายอากาศเลยอ่ะมันก็จะมีความอับชื้นแล้วมันก็จะรู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวได้ง่ายมากนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมึงไม่รู้สึกว่ามันระบายอากาศได้ดีแล้วก็มีอีกข้อนึงที่เรามาสังเกตว่าเชฟแวร์ของ Up and Under อ่ะมันไม่เดินไปแล้วม้วนน่ะบางทีขอบขาของเชฟแวร์มันชอบม้วนขึ้นมาใช่มั้ยแล้วมาแอบเห็นตรงนี้อ่ะคุณผู้ชมคุ้นๆกับสิ่งนี้มั้ยคะคือเค้าเป็นเหมือนซิลิโคนอะซิลิโคนที่จะเกาะขาเราอะกันมันม้วนกันมันร่นขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้เชฟแวร์ของ Up and Under เนี่ยนะคะดีกว่าหลายๆแบรนด์ในต่างประเทศเลยแหละทีนี้อย่างที่บอกไปนะคะการจะใส่เชฟแวร์ให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราใส่เชฟแวร์หน้าตาเหมือนเดิมเหมือนกันกับทุกชุดได้หมดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการใส่เชฟแวร์อยู่ภายใต้กางเกงหรือว่ากระโปรงนะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็มีความยาวของชิ้นล่างเนี่ยที่หลากหลายมากสิ่งที่เป็นเพชรพีฟอย่างนึงของโมเมนะคำว่าเพชรพีฟก็คือเป็นสิ่งที่เราแบบเห็นแล้วแบบเราสึกแบบเราอยากจะทำอะไรบางอย่างเราอยากจะเข้าไปช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือการที่เราเห็นว่าเชฟแวร์มันพลุบโผล่อะคุณผู้ชมนึกออกไหมคือใส่เชฟแวร์แล้วแบบพลุบโผล่ให้เห็นว่าเอ้ยใส่ไม่ใส่ใส่ไม่ใส่เธอมันอยู่ข้างใต้มันไม่ควรเห็นมันไม่ควรโผล่มันควรจะไม่มีใครรู้ว่าเราเก็บกระชับด้านในอยู่นึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะคะ Shapewear ของ Up and Under เนี่ยเขาก็เลยมีหลายรูปทรงหลายความยาวนะคะให้เราเลือกใส่กับชุดที่เหมาะสมนั่นเองค่ะอย่างตัวแรกที่โมมาหยิบขึ้นมาพูดไปพูดมาเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่มีความยาวหน่อยเนาะตัวนี้เนี่ยนะคะ Up and Under เขาเรียกว่า Seamless Classic Mid Thigh Shorts นั่นเองค่ะก็คือจริงๆตัวเนี้ยมันก็จะไม่ได้ถึงกับกลางหรอกมันก็ลงมาแบบประมาณแบบ3ส่วน4ของช่วงต้นขาเราเหมือนกันนะคะจะเหมาะกับกระโปรงที่มีความยาวประมาณเข่าเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าการใส่เชฟแวร์คือเชฟแวร์ควรจะสั้นกว่าสิ่งที่ใส่เนี่ยประมาณนึงเพื่อเวลาที่เราขยับเนี่ยมันจะได้ไม่โผล่ออกมาให้ใครเห็นนะคะเพราะฉะนั้นกระโปรงที่เหมาะกับคุณคนนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นกระโปรงชนิดกระโปรงดินสอบ้างนะคะหรือว่าเดรสที่มีความสั้นประมาณเข่าตัวนี้ก็จะพอเหมาะพอดีนะคะแล้วก็ไม่แลบออกมาให้โลกได้เห็นว่าเราใส่เชฟแวร์นั่นเองนะคะซึ่งมันช่วยเก็บกระชับได้ดีมากแล้วใครที่ต้องใส่แบบ pencil skirt ที่เป็นกระโปรงดินสอที่มันค่อนข้างเข้ารูปอะเราว่ามันช่วยได้ดีแล้วอีกอย่างนึงนะมันช่วยให้บริเวณต้นขาของเราอะมันไม่สีกันมันไม่เบียดนึกออกปะบางทีอะความขาเบียดอะมันอึดอัดไงตรงนี้พอใส่เข้าไปอ่ะเขาก็เหมือนแบบทำให้เกิดช่องระหว่างขาของเรา
ราะว่าเขาเก็บไปถึงต้นขาเลยนะคะอีกรุ่นนึงนะคะความยาวมันจะร่นขึ้นมาหน่อยสำหรับใครนะคะที่เป็นคนที่ชอบใส่กระโปรงที่สั้นขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะรุ่นนี้ชื่อว่า Seamless Classic Girl Shorts นั่นเองค่ะใครที่ชอบใส่พวกมินิเดรสนะคะตัวนี้ก็น่าจะพอดีเนาะแล้วก็มีเทคโนโลยีแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้มันจะอยู่ประมาณมองไปใช้คำว่า mid rise ละกันยังไม่ใช่ high rise นะคะก็คือขึ้นมาประมาณถึงสะดือปิดสะดือพอดีนะคะอันนี้ก็จะช่วยเก็บได้แต่ว่ายังสามารถแต่งตัวเซ็กซี่เปิดหลงเปิดหลังอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ค่ะในกลุ่มของ Seamless Classic เนี่ยเขาก็ทำแบบที่เป็น high rise ก็คือเป็นเอวสูงด้วยนะคะมีให้เลือก2แบบด้วยกันนะคะตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบที่เราคุ้นเคยเนาะกับเชฟแวร์ปกติที่เราเคยเห็นในโลกนี้มาคุณผู้ชมนึกออกไหมแต่ว่ามันไม่ได้ธรรมดานะจ๊ะตัวนี้คือ Seamless Classic High Waist Brief นั่นเองนะคะก็คือใครที่เป็นสายที่แบบชอบใส่เดรสสั้นมากๆหรือว่าเป็นกระโปรงยาวที่มีการผ่านะคะผ่าหน้าอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีการแพลมออกมาของเชฟแวร์มันก็ไม่งามไงก็ใส่เป็นลักษณะที่มันเป็น Brief เหมือนกางเกงในเข้าไปเลยแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ไม่เห็นว่าเราแอบใส่เชฟแวร์เอาไว้แล้วก็มันจะเกาะขึ้นไปจนถึงใต้บริเวณขอบเสื้อชั้นในนะคะด้านล่างแล้วก็เหมือนเดิมนะคะคือเขาจะมีซิลิโคนตรงนี้เนาะเอาไว้เพื่อช่วยไม่ให้เจ้าตัวนี้มันม้วนลงมาคือเวลาที่มันเป็นไฮเวสต์อะค่ะเวลาเรานั่งเวลาเราขยับอะไรต่างๆมันมีสิทธิ์ว่าด้านบนเนี้ยมันจะม้วนลงมากองได้ซึ่งเวลาที่เราใส่เดรสอะมันน่าเกลียดคุณผู้ชมที่เราเห็นแบบการม้วนเป็นโรลอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือจะเหมาะกับคนที่อยากใส่มินิเดรสอยากใส่ชุดผ่าหน้าผ่าข้างอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อยากจะเก็บในช่วงหน้าท้องแล้วก็ช่วงเอวให้สวยด้วยนั่นเองแล้วก็อันนี้จริงๆนะคะมุ้งเองอ่ะก็ใส่กับกางเกงด้วยนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันสบายดีแล้วมันก็ไม่ได้ไปเพิ่มความอบความร้อนอะไรใดๆนะคะพวกกางเกงเอวสูงต่างๆที่เป็นกางเกงผ้าบางๆอะไรอย่างเงี้ยมุ้งรู้สึกว่าตัวเนี้ยก็ช่วยเก็บได้ดีมากๆนะคะกางเกงหลายตัวนะคุณผู้ชมที่แบบใส่ธรรมดาใส่ไม่ได้อ่ะคือเหมือนแบบติดกระดุมแล้วแบบเบียดอะไรอย่างเงี้ยพอใส่คุณคนนี้เข้าไปนะชีวิตง่ายขึ้นมากอันนี้ก็เป็นอีกตัวนะคะที่ must have ค่ะสำหรับรุ่นสุดท้ายในกลุ่มของ Seamless Classic นะคะก็จะเป็นรุ่นนี้เลยค่ะอันนี้ก็คือ Seamless Classic High Waist Shorts นั่นเองนะคะก็คือมันจะต่างกับรุ่นที่เป็น Mid Thigh Shorts นะคะนิดนึงความยาวของขาเนี่ยมันจะยาวลงมาเกือบถึงเข่าเลยนะคะแล้วก็เอวเนี่ยมันจะขึ้นไปสูงถึงใต้ขอบเสื้อชั้นในเหมือนพื้นที่ในการเก็บมันยาวมากคุณผู้ชมดูดิตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะจนถึงตรงนี้ก็คือเก็บตั้งแต่ไปจนถึงหัวเข่าของเราเลยนะคะใครที่ใส่พวกเดรสยาวชุดราตรีรัดรูปชุดเข้ารูปที่มันมีความยาวอาจจะครึ่งน่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะใช้เป็นรุ่นนี้ได้เลยเพราะว่าเขาเก็บให้เราตั้งแต่เนื้อตรงเนี้ยตรงเลิฟแฮนด์โดตรงนี้นะคะไปจนถึงต้นขาเลยทำให้ต้นขาเนี่ยมันดูกระชับด้วยนั่นเองจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะคะที่สามารถใส่กับกางเกงผ้าพลิ้วๆอะไรที่แบบอยากจะให้เราดูแบบขาเรียวต้นขาดูเล็กอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็มีขอบเหมือนกันนะเหมือนกับรุ่นเมื่อกี้นะคะก็คือเอาไว้เกาะเนาะไม่ให้มันขอบม้วนขอบย่นขอบร่นเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขาก็จะเกาะอยู่ที่ตัวเราได้ดีมากๆเลยนั่นเองทั้งหมดนั้นนะคะก็เป็น Seamless Classic นะคะที่เอาตรงๆบอกเลยว่าเลือกไม่ได้ว่าอันไหนเพราะว่าแต่ละอันน่ะทาง Up and Under เขาก็คิดมาเนาะว่ามันเหมาะกับการใส่ชุดในแต่ละแบบที่แตกต่างกันไปอย่างที่บอกนะคะเลือกให้เหมาะสมกับการใส่ของคุณจะทำให้ไม่มีใครเห็นเชฟแวร์ของเราแพลมออกมาระหว่างวันค่ะสำหรับในรุ่นSeamless Classic นะคะเขาก็จะมี2สีด้วยกันค่ะนั่นก็คือสีนูดแล้วก็สีแทนนะคะแนะนำให้คุณเลือกสีที่เหมาะสมกับสีผิวของคุณนั่นเองค่ะมันจะได้ดู Seamless จริงๆทีนี้คุณขามันมีอีกรุ่นหนึ่งที่แบบไม่รู้แบบเราจะใช้วิธีการยังไงในการบอกนอกจากทำเสียงเอฟเฟกต์ให้รู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างโดนดูดเข้าไปอ่ะอันนี้ก็คือรุ่นที่ชื่อว่า Core Contour นั่นเองนะคะซึ่ง Core Contour เนี่ยทาง Up and Under เขาบอกว่ามันเป็นการเก็บแบบเวอร์ชั่นสุดเวอร์ชั่นไฮของเขานั่นเองนะคะอันนี้คือเหมาะกับคนที่ต้องการการเก็บกระชับแบบขั้นสุดนะคะแล้วก็มีสะโพกมีต้นขาที่กังวลรวมถึงหน้าท้องนะคะเขาก็จะเก็บแบบคุณเอ๋ยเหมือนเราไม่เคยมีหน้าท้องมาก่อนเอาอย่างนี้ก็แล้วกันสำหรับรุ่น Core Contour นะคะก็มีเทคโนโลยีที่แตกต่างไปจาก Seamless Classic นะคุณผู้ชมเทคโนโลยีแรกนะคะก็ชื่อว่า Single Core Design นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามันทอจากผ้าผืนเดียวคุณผู้ชมมันก็เลยทำให้ไม่มีตะเข็บ
เทคโนโลยีที่2ชื่อว่า Multi Density Weave นั่นเองค่ะจะมีการทอในบางส่วนให้หนากว่าเพื่อเป็นส่วนที่เก็บกระชับอาทิช่วงหน้าท้องนะคะเราจะเห็นได้ว่ามันมีความหนามากกว่าปกติคือถ้าจับขึ้นมามันจะสัมผัสได้เลยว่าช่วงนั้นหนาแต่ว่าช่วงอื่นๆนะคะที่มันควรจะใส่สบายอย่างเช่นบริเวณก้นเขาจะทอให้มันบางลงเพื่อให้มันไม่กดทับไม่ทำให้รู้สึกว่าตรงนั้นอะบุ๋มเข้าไปนึกออกไหมเขาเลือกว่าเขาจะทำตรงไหนให้หนาเพื่อช่วยเราพรางจุดนั้นแล้วก็ทำตรงไหนให้บางเพื่อใส่สบายนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือ multi density weave ค่ะแล้วอีกเทคโนโลยีนึงนะคะที่เราได้ยินจาก seamless classic แล้วเนาะที่เมื่อกี้มุมใหม่ให้ดูนิดนึงอะมันก็คือจะมี tummy tuck tech เหมือนกันนี่นะคะ tummy tuck tech ก็จะเป็นแผ่นที่อยู่ตรงนี้เลยค่ะคุณผู้ชมที่ช่วยทำให้หน้าท้องของเรานะคะมันแบนราบเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเหมือนExtra Bend ขึ้นไปอีกนะกว่ารุ่น Seamless Classic นะคะและเทคโนโลยี Silicone Lining นะคะก็คือจะมีขอบซิลิโคนกันการที่ Shapewear ของเรามันจะม้วนร่นอีกนั่นเองนะคะสำหรับ Core Contour นะคะจะมี2สีเนาะก็คือสีดำแล้วก็สีเนื้อนะคะซึ่งเป็นสีที่มุมไม่มักจะแนะนำอยู่แล้วว่าถ้าเกิดคุณจะซื้อ Underwear เนี่ยซื้อไป2สีเมื่อไหร่ที่ใส่สีเข้มก็เลือก Underwear หรือ Shapewear ที่เป็นสีดำเวลาที่ใส่สีอ่อนนะคะก็เลือก Shapewear หรือว่า Underwear ที่มันมาในสีนูดนะคะมันจะได้ดูไม่เห็นในเสื้อผ้านะคะแลดูแบบเหมือนผิวของเรานั่นเองนะคะก็มีไว้2สีแบบนี้รับรองว่าใช้ได้ตลอดแน่นอนสำหรับรุ่น Core Contour นะคะเขาจะมีมา3แบบด้วยกันนะคะให้เราเลือกใช้ให้เข้ากับชุดมาดูรุ่นแรกก่อนนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะชื่อ Core Contour Girl Shorts นั่นเองนะคะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันกับ Girl Shorts เมื่อกี้ในกลุ่มของ Seamless Classic นะคะแต่ว่าตัวนี้อย่างที่บอกอะว่ามันมีเทคโนโลยีที่แตกต่างอยู่ประมาณ 2-3 อย่างนะคะมันก็เลยทำให้เก็บกระชับแบบเอ็กซ์ตร้าเพิ่มเข้าไปอีกนะคะจะบอกว่ารุ่นเนี้ยคือเก็บต้นขาดีมากถึงแม้ว่ามันจะดูสั้นมากนะคุณผู้ชมเขาไม่กดตรงต้นขาเราให้มันดูเป็นปล้องๆด้วยอะแต่ว่ามันเก็บให้ทุกอย่างดูแบบสลิมโดยที่ไม่กดเข้าไปอะคุณผู้ชมซึ่งเฮ้ยแปลกมากเพราะปกติอะคือถ้าอันที่รัดจนเก็บต้นขาได้ดีมันก็จะดิกเข้าไปนิดนึงทำให้เราแบบเห็นอะว่านี่คือการรัดและนี่คือขาจริงอะนึกออกปะแต่ว่ารุ่นเนี้ยไม่เป็นนะคะมันเก็บขาได้ดีมากนะคะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่เป็น girl shorts นั่นเองค่ะอีกอันนึงก็คือ core contour high waist brief นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่มันเป็นเหมือนกางเกงชั้นในนะคะที่เป็นขอบขาเว้าแบบนี้แล้วตรงข้างล่างของเขาอะคุณผู้ชมมันจะเป็นเหมือนตะขอเกี่ยวด้วยนะคะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็มีระดับในการที่จะให้เกี่ยวเนี่ยสองระดับด้วยกันรุ่นที่เป็น core contour เนี่ยการจะใส่จะถอดอะมันต้องฮึบนิดนึงนึกออกไหมคุณผู้ชมเนื่องจากว่ามันเก็บดีมากเพราะฉะนั้นตัวเขาจะเล็กกว่าตัวเราพอสมควรแต่ว่าเฮ้ยมันยืดนะคือด้วยความที่เขามีความยืดหยุ่นสูงอะมันสามารถใส่ได้แล้วมันก็หดกลับเข้าไปเพื่อแบบเก็บเราใช่ปะแต่ว่าบางทีอ่ะการเข้าห้องน้ำในสิ่งนี้มันต้องใช้พลังงานในการใส่เข้าใส่ออกเหมือนกันดีใจที่เขามีรุ่นที่เป็นบรีฟที่สามารถแบบถอดให้เราได้เข้าห้องน้ำได้อย่างสบายใจโดยไม่ต้องเริ่มใหม่โดยการถอดตั้งแต่เอวลงมานะคะแน่นอนค่ะว่าเก็บในช่วงของหน้าท้องได้ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขาเป็นรุ่นของ Core Contour ที่มีการแบบเก็บด้านหน้าให้เรานะคะเก็บสะโพกเก็บอะไรได้ดีมากใครที่อยากจะใส่เดรสที่มันมีความผาสูงหน่อยหรือว่ากระโปรงที่มันสั้นหน่อยอะไรหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากได้การเก็บที่เอ็กซ์ตร้าขึ้นไปแบบแม็กซิมัมขึ้นไปนะคะก็เลือกบรีฟที่เป็นรุ่นของ Core Contour ก็จะได้การเก็บกระชับที่แบบสุดทางมากกว่า Seamless Classic เมื่อสักครู่นี้แต่เอาจริงก็คือดีเหมือนกันวันไหนที่อยากจะรับประทานอาหารนะคะก็แนะนำเป็น Seamless Classic แต่วันไหนที่อยากจะสับโดยไม่ต้องรับประทานอะไรเข้าไปอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือแบบแน่นๆๆไปเลยนะคะก็แนะนำเป็นรุ่นของ Core Contour นั่นเองและสุดท้ายนะคะก็คือ Core Contour High Waist Shorts นั่นเองนะคะอันนี้ก็คือมาในความยาวที่แบบไล่กันมาตั้งแต่ขอบเสื้อชั้นในไปจนถึงประมาณแบบต้นขาล่างนะคะเกือบจะถึงหัวขาก็ช่วยทำให้หุ่นของเราเนี่ยมันสับมากยิ่งขึ้นได้ดีนะคะเก็บหน้าทุ่งหน้าท้องต้นขาสะโพกได้หมดเลยนะคะแล้วก็เก็บยาวตั้งแต่ตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไม่เป็นปล้องนะคะอันนี้ก็คือเลิศสุดๆนั่นเองค่ะและนั่นก็คือ Shapewear ทั้งหมดของ Up and Under นั่นเองนะคะที่เรียกว่าจะมาช่วยให้การแต่งตัวของสาวๆเนี่ยมันง่ายมากยิ่งขึ้นบางทีที่เรารู้สึกว่าโอ๊ยเราอยากใส่ชุดแบบนี้จังเลยแต่เ
ามีส่วนเกินตรงนั้นตรงนี้ที่ทำให้เราไม่มั่นใจเราใส่เชฟแวร์เข้าไปปุ๊บนะคะมันช่วยให้ทุกอย่างอ่ะมันดูสลิมมิ่งดูแบบกระชับมีสัดมีส่วนที่พอเหมาะพอดีนะคะคือเอาจริงๆถามว่าการที่เรามีส่วนเกินมันเป็นเรื่องผิดไหมมันไม่เป็นเรื่องผิดเลยค่ะคือมูมาอยากจะ empower ให้ทุกคนรู้สึกว่าฉันสวยได้ไม่ว่าฉันจะอยู่ในไซส์ไหนก็ตามแต่เราต้องดูดีที่สุดในไซส์ของเราค่ะคุณผู้ชมอันนี้ไม่ได้มาเป็นการบอกว่าเฮ้ยเราต้องผอมเราถึงจะสวยไม่ใช่แต่มันเป็นเหมือนการทำให้ทุกอย่างดูสมูทดูสมส่วนมากยิ่งขึ้นแล้วมันจะทำให้เรามีความมั่นใจเวลาเราใส่เสื้อผ้าอะไรลงไปค่ะมันทำให้เราสามารถแต่งตัวได้สนุกมากยิ่งขึ้นโดยที่ไม่ต้องกังวลในส่วนที่เราไม่ชอบมูไม่คิดว่า Up and Under เนี่ยทำได้ดีมากๆแล้วก็เทคโนโลยีของเขาอะช่วยให้เชฟของเรามันดูดียิ่งขึ้นภายใต้เสื้อผ้าจริงๆนะคะก็เลยอยากจะเอามาแนะนำกันนะคะก็หวังว่าคงจะช่วยให้คุณผู้ชมนะคะรู้สึกว่าสามารถที่จะแต่งตัวได้แบบมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็เลือกเชฟแวร์ที่เหมาะสมกับตัวเองได้นั่นเองมีทิปส์อย่างนึงนะคะว่าการเลือกเชฟแวร์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเลือกแบบที่มันเล็กมากๆโดยหวังใจว่ามันจะยิ่งทำให้ทุกอย่างเนี่ยเล็กลงกระชับลงนะคะคล้ายๆกับการเลือกเสื้อชั้นในที่มูมัยเคยแนะนำในคลิปที่รีวิวบราของ Up and Under ว่าเราควรจะเลือกไซส์ที่พอเหมาะพอดีกับตัวของเรานะคะเวลาที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันจะได้ไม่รัดจนเกินไปการใส่อะไรที่มันดูรัดจนเกินไปแทนที่มันจะได้ความเรียบเนียนความดู seamless เนี่ยมันก็จะเป็นเน้นปล้องต่างๆเพราะนึกออกไหมคนเราเนื้อมันต้องมีที่ไปอ่ะคุณผู้ชมถ้าคุณรัดตั้งแต่ตรงนี้ไปจนถึงข้างล่างอ่ะโดยที่ใส่สิ่งที่มันแน่นจนเกินไปอ่ะเนื้อส่วนเกินมันก็จะขึ้นไปตรงอื่นก็ต้องมาแก้ปัญหาตรงอื่นกันอีกนะคะยังไงก็ลองไปดู size chart ของเขาหรือว่าให้ทาง Up and Under เขาแนะนำก็ได้นะคะว่าถ้าอกเอวสะโพกเราประมาณนี้เราควรจะใส่ size ไหนอะไรยังไงนะคะซึ่งทางทีมงานของ Up and Under เนี่ยเขาก็รอตอบคำถามอยู่นะคะสามารถช้อปปิ้งกันได้ตามช่องทางปกติของ Up and Under นะคะที่มุมมันจะใส่ไว้ให้ตรงนี้แล้วก็ที่ด้านล่างด้วยนั่นเองค่ะหวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อาจจะยังไม่เคยใช้เชฟแวร์เลยหรือว่าเคยใช้เชฟแวร์ที่เป็นของต่างประเทศแล้วรู้สึกว่ามันยังไม่ฟินมันยังไม่จบมันยังไม่ช่วยอยากได้ดีกว่านี้หรืออยากได้สิ่งที่มันเข้ากับรูปร่างของความเป็นสาวไทยของเรานะคะก็ลองเอาแบรนด์ไทยดีๆอย่าง Up and Under ไปเป็นตัวเลือกกันละกันนะคะขอบคุณ Up and Under ด้วยนะคะที่ส่งทั้งหมดมาให้ได้ลองนะคะมุมไปจะได้ใช้ทุกชิ้นจริงๆนะคะถ้าคุณเห็นดิฉันหุ่นสับอยู่ที่ไหนก็คือให้อซูมได้เลยว่าด้านในของดิฉันนั้นเป็น Up and Under อยู่นั่นเองนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะหาทริคอะไรดีๆแบบนี้แล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะมาสิงคุณผู้ชมนะคะแล้วก็เล่าให้คุณผู้ชมฟังแชร์ให้ได้ความสวยความสับไปด้วยกันอีกนั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ